รถบรรทุกมวล 3,000 กิโลกรัมวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีทันใดนั้นคนขับเหยียบเบรกโดยกระทันหันทำให้รถเลื่อนถลายไปเป็นระยะ 7.5 เมตรจงหาขนาดของแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากกับล้อและแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนในแต่ละล้อนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนส่วนรูปที่2ก็จะเป็นแรงมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแรง MA พอเราได้ฟรีบอดี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาความหน่วงในช่วงการเหยียบเบรกดังนั้น A เท่ากับ10กำลัง2ส่วน2คูณ 7.5 เท่ากับลบ 6.67 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับพอเราหาความหน่วงในช่วงการเหยียบเบรกเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาซิกมา Fy ต่อนะครับก็จะได้แรงในแนวแกน Y ก็จะมีแรง NAให้แรงขึ้นเป็นบวกนะครับ NA คือแรงนี้แล้วก็แรงบวก NB ก็เป็นแรงนี้แล้วก็แรงลงมาอย่างนี้ก็คือแรง W นะครับลบ W เท่ากับ0เนื่องจาก FA เท่ากับ mu nA FB เท่ากับ mu NB W เท่ากับ MG FA บวก FB เท่ากับ mu คูณ NA บวก NB เท่ากับmu mg เราหาแรงในแนวแกน y เสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาแรงในแนวแกน f ต่อนะครับหาได้จาก sigma fx sigma fx เท่ากับ sigma fx effective ให้แรงมาฝั่งซ้ายมือเป็นลบนะครับก็จะได้แรง faแรงนี้แล้วก็แรง FB เท่ากับแรงนี้นะครับแรง MA ก็เป็นลบลบ MA FA บวก FB ก็ที่เราหาความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้ก็จะเป็น mu MG นะครับหาค่า mu ออกมา 0.68พอเราได้แรงในแนวแกน x เรียบร้อยแล้วเราก็มาหาซิกมาโมเมนต์นะครับหาได้จากซิกมาโมเมนต์เราให้จุด a เป็นจุดหมุนนะครับซิกมาโมเมนต์ a เท่ากับซิกมาโมเมนต์ ma effective ก็จะมีแรง mg นะครับเยอะแรง mg เราให้หมุนตามหมุนตามเป็นลบนะครับหมุนทวนเป็นบวกให้หมุนตามเป็นลบก็จะมีแรง mg ลบ mg แล้วก็แรง nb ส่วนรูปนี้ก็จะเป็นแรงก็จะเป็น ma จะได้ mg คูณระยะคูณ1.6 NB ก็จะเป็น 2.4 บวก 1.6 ก็จะเป็น 4 เท่ากับ MA คูณระยะก็คือระยะของมันคือระยะนี้นะครับก็ 1.2 1.2 แทนค่าลงไปก็จะได้NB เท่ากับ 17.78
กิโลนิวตันเนื่องจาก FB เท่ากับนิว NB ดังนั้น FB เท่ากับ 12.09 กิโลนิวตันพอเราหาแรงในแนวแกน x แล้วก็โมเมนต์แล้วก็ย้อนกลับมาทำซิกมาแรงในแนวแกน y ที่เรายังติดอยู่นะครับก็จะได้ na บวก nv ลบ w ก็จะเป็น na บวก nb ลบ mg เท่ากับ0แทนค่านะครับดังนั้นNA เท่ากับ 11.65 กิโลนิวตันเนื่องจาก FA เท่ากับ mu NA ดังนั้น FA เท่ากับ 7.92 กิโลนิวตันนะครับแรงปฏิกิริยาและแรงเสียดทานในแต่ละล้อมีดังนี้นะครับ FA 7.92 กิโลนิวตัน FB 12.09 กิโลนิวตัน NA 11.65 กิโลนิวตัน NB 17.78 กิโลนิวตันอันนี้ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามันยังเป็นล้อเดียวเราต้องทำให้มันเป็น2ล้อคือแยกแต่ละล้อนะครับดังนี้นะครับล้อหน้า F เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ FB NAแรงปฏิกิริยา 1.2 คูณ NB นะครับเท่ากับ 8.89 กิโลนิวตันล้อหลังนะครับ F แรงเสียดทานนะครับ 1.2 คูณ FA เท่ากับ 3.96 กิโลนิวตันแรงปฏิกิริยาของแต่ละล้อไม่เศษ1.2คูณNA เท่ากับ 5.83 กิโลนิวตันนี่คือคำตอบทั้งหมดนะครับตอบ